สวัสดีครับมาพอกับแม่มะลิพวกบ้านๆอีกแล้ววันนี้แม่จะทำกล้วยหมูใส่น้ำใส่ไส้ใส่กับกล้วยหมูนะครับกล้วยหมูมะนาวกล้วยหมูมะนาวจะดุ่มมาเอาไปลวกมาสูตรแม่มะลินะครับกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆทำแบบบ้านๆแล้วไม่ได้มีตาทานอันนี้ไปลวกมาอันนี้แม่ลวกมาแล้วเป็นหนังกับเป็นเนื้อสุกแล้วแต่เนื้อไปลวกเอาลวกหมดทุกอย่างครับลวกพร้อมกันแม่ลวกมาแล้วจะกล้อยแบบสูตรแม่มะลินะครับแม่ใส่อะไรลงไปบ้างกล้องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่เพราะขากล้องไม่ดีครับเรื่องหลังการถ่ายทำไม่ต้องพูดถึงครับทุรักทุเลแม่ก็หั่นหอมอันนี้หอมแขกวะวดผักชีสละแหน่นะครับสละแหน่ขาดไม่ได้มะนาวก้อยต้องมีมะนาวบีบน้ำมะนาวลงไปใส่ชูรสลงไปนะครับแล้วก็ใส่พริกข้าวคั่วเพื่อนใส่ใบมะกรูดหรือยังไม่ใส่แล้วใส่ลาบก้อนใส่เดี๋ยวแม่จะเอามือคนนะครับมือขยับดีกว่าใช้ช้อนมันน่าจะไม่เข้ากันอาจารย์ให้แม่ไม่ใช่ก้อยดิบนะครับหมูผมขอแนะนำอย่าไปกินดิบเลยครับไม่รู้นะครับบางคนชอบกินดิบแต่ผมแนะนำว่าน่าจะสุกดีกว่านะผมได้ยินข่าวว่าหมูช่วงสงกรานต์เมื่อกี้เขากินหมูแล้วเขาตายอ่ะผมเลยไม่อยากกินดิบหมูติดชงติดเชียอะไรเขากินดิบกันแถวบ้านเราครับแถวโคลงโคราชนะครับกินดูเป็นไงอร่อยอร่อยแม่บอกอร่อยเปรี้ยวนุ่มเหนือหมูมันสะดุ้งอะเนาะปะจ้ะเหมือนน้ำตกแต่เราไม่ใช่ย่างลวกเขาแต่ลวกสะดุ้งสะดุ้งให้มันเนื้อออกหวานหวานเนี่ยครับก้อยหมูมะนาวสไตล์บ้านบ้านทำกินง่ายๆบางคนก็ว่าทำยังไงครับ
เราก็ทำง่ายๆสไตล์ของเรานี่แหละครับเราชอบยังไงเราก็ทำแบบไม่ต้องพิธีรีตองหรอกครับพิธีรีตองมันไม่อร่อยครับทำที่เราอยากใจเราอยากจะกินยังไงเราก็ทำแบบนั้นนะครับอย่าไปเรียนแบบใครโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามแม่มะลิครัวบ้านกินแบบเรานะครับอยากจะกินนะครับขอบคุณครับ